ใหญ่แค่ไหนก็ไม่รับเคลียร์อนุทินตอบชัดกระเทยปีนต่างชาติต้องคานพกม.ไทยอนุทินลั่นเส้นใหญ่ขนาดไหนก็ไม่รับเคลียร์ชี้ต่างชาติมาอยู่ไทยต้องเคารพกฎหมายหลังมีเหตุวิวาทกระเทยฟิลิปปินส์ทำตัวเป็นมาเฟียใช้วีซ่านักท่องเที่ยวแอบขายบริการเมื่อเวลา 13:45 นวันที่6 มีนาคม 2567ที่โรงแรมรามาการ์เด้นในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่สุขุมวิท11กรณีกลุ่มสาวประเภท2ฟิลิปปินส์ถือวีซ่านักท่องเที่ยวและทำตัวเป็นมาเฟียในประเทศไทยว่ายืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำงานร่วมกันเพราะตอนนี้เป็นกระแสที่คนให้ความสนใจแล้วมั่นใจว่าตำรวจและฝ่ายปกครองเร่งไปกวดขันดูแลเรื่องนี้แล้วเรียบร้อยทุกอย่างมีกฎหมายกำกับอยู่แล้วซึ่งทุกคนจะทำผิดกฎหมายไม่ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าส่วนชาวต่างชาติเมื่ออยู่ประเทศเขาแล้วก็ต้องเคารพกฎกติกาซึ่งหลักมีอยู่แค่นี้ยิ่งเข้ามาแล้วจะมาสร้างอิทธิพลทำในสิ่งผิดกฎหมายข่มเหงรังแกเจ้าของประเทศซึ่งตนเชื่อว่าหลังจากนี้จะต้องดีขึ้นเพราะมีการตื่นตัวกันแล้ว 2-3 วันนี้ก็มีแต่รายงานเข้ามาส่วนนักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์หลังจากมีเรื่องเข้ามาก็หายไปแล้วนายอนุทินกล่าวอีกว่าตนเป็นฝ่ายนโยบายแต่เชื่อว่าผู้ปฏิบัติทั้งตำรวจและกรมการปกครองจะดำเนินการอย่างเต็มที่และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐทำตามหน้าที่และกฎหมายเพื่อให้คนไทยมั่นใจว่าจะไม่มีใครเส้นใหญ่มาเคลียร์ก็ไม่ได้ซึ่งเราไม่รับเคลียร์ส่วนเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่สุขุมวิท11ระหว่างกระเทยทั้งสองประเทศจนถูกขนานนามว่าเป็นวันกระเทยผ่านศึกนั้นนายอนุทินกล่าวว่าอย่าไปกล่าวถึงขนาดนั้นเลยและอย่าลงรายละเอียดเอาเป็นว่าหากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคนไหนที่ทำตามกฎหมายและภารกิจหน้าที่และเจตนารมณ์ที่ปกป้องประชาชนจะไม่มีใครมาทำร้ายเขาได้หมอมิ้งแจงวุ้นเศรษฐายกสิงคโปร์ต้นแบบดึงเทเลอร์สวิฟต์จัดคอนกระตุ้นท่องเที่ยวหมอมิ้งชูมาตรการดึงจัดคอนเสิร์ตภาพยนตร์อีเวนต์เล็งจูงใจทางภาษีวีซ่าอำนวยความสะดวกกระตุ้นท่องเที่ยวยกรัฐบาลสิงคโปร์เป็นกรณีศึกษาเมื่อวันที่6 มีนาคม 2567นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการดึงดูดภาพยนตร์และการจัดคอนเสิร์ตในการสนับสนุนธุรกิจและอีเวนต์คอนเสิร์ตอีโคโนมิกว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างร่างกฎระเบียบในรูปแบบของมาตรการจูงใจทางภาษีสำหรับการจัดงานในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้โดยมาตรการนี้ครอบคลุมตั้งแต่การถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยงานคอนเสิร์ตรวมถึงงานอีเวนต์เช่นการแข่งอีสปอร์ตจัดงานแสดงสินค้าส่วนการให้เงินสนับสนุนจะมีหลักเกณฑ์คำนวณความคุ้มค่าและผลดีที่ประเทศจะได้รับที่เป็นรูปธรรมโดยระหว่างนี้รัฐบาลได้ดำเนินการในส่วนงานที่สามารถทำได้ทั้งปลดล็อกกฎระเบียบและข้อบังคับเช่นอนุญาตการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสนามกีฬาของรัฐกรณีที่มีการจัดงานกิจกรรมในสนามกีฬาของรัฐการขอกรุ๊ปวีซ่าสำหรับครูเมมเบอร์ช่องฟาสต์แทร็กอิมมิเกรชั่นสำหรับผู้เข้าร่วม MICE
ปลดล็อกภาษีการนำอุปกรณ์สินค้าเข้าออกประเทศเพื่อการจัดแสดง MICE นายแพทย์พรหมินทร์กล่าวว่าส่วนกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้ออกมาพูดถึงรัฐบาลสิงคโปร์เกี่ยวกับการเจรจาข้อตกลงกับTaylor Swift จัดแสดงคอนเสิร์ตในสถานที่แห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นยืนยันว่านายเศรษฐาพูดชื่นชมรัฐบาลสิงคโปร์และมองว่าควรศึกษาเป็นตัวอย่างในเชิงนโยบายและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวรัฐบาลไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าให้มีแผนและมาตรการในการดึงดูดการจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบการสนับสนุนธุรกิจและอีเวนท์ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้มีการแข่งขันได้กับประเทศต่างๆโดยจะมีผลดีต่อประเทศในระยะยาวและยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศขณะนี้มีไม่น้อยกว่า3รายใหญ่ระดับโลกที่ติดต่อรัฐบาลเพื่อจัดคอนเสิร์ตถ่ายภาพยนตร์และใช้ประเทศไทยเป็นฉากหลังของเกมเลขานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งนี้สื่อต่างประเทศรายงานถึงกรณีคอนเสิร์ต Taylor Swift ว่านักเศรษฐศาสตร์จาก Maybank ประมาณการตัวเลข Taylor Swift มีแฟนคลับ 300,000 คนในสิงคโปร์ 70% ของผู้ชมคอนเสิร์ตบินมาจากต่างประเทศและใช้จ่ายสูงถึง370ล้านดอลลาร์ในสิงคโปร์ขณะเดียวกันนายยูนลิวนักเศรษฐศาสตร์อาเซียนของ HSBC ยังเขียนในรายงานล่าสุดอีกว่าการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านคอนเสิร์ตขนาดใหญ่มีส่วนช่วยให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น 10% ของ GDPนอกจากนี้นายเอ็ดมุนอองผู้จัดการทั่วไปของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว trip.com ในสิงคโปร์ระบุว่าระหว่างวันที่1-9มีนาคม2567ที่ Taylor Swift มาอยู่ในสิงคโปร์เที่ยวบินขาเข้าสิงคโปร์พุ่งขึ้นถึง 186% และการจองที่พักเพิ่มขึ้นเกือบ5เท่าตื่นได้แล้วพายัพซัดก้าวไกลอย่าฝันสั่นคลอนรัฐบาลเหมาะเป็นฝ่ายค้านยาวตื่นได้แล้วพายัพซัดก้าวไกลอย่าฝันสั่นคลอนรัฐบาลเย้ยเหมาะเป็นฝ่ายค้านยาวขอให้ทำครบวาระ4ปีแนะเอาเวลาเตรียมต่อสู้คดีล้มล้างการปกครองวันที่3มีนาคม2567นายพายัพปั้นเกตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลและส.ส.ของพรรคหลายคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยอ้างว่าจะมีนายกรัฐมนตรี2คนว่าเป็นเจตนาหวังผลทางการเมืองต้องการทำให้เกิดความสับสนหวาดระแวงขึ้นในรัฐบาลและพี่น้องประชาชนจึงขอให้หัวหน้าพรรคและส.ส.พรรคก้าวไกลหยุดการกระทำเลิกยุแยงตะแคงรั่วลงทุนตอกลิ่งหวังผลให้รัฐบาลสั่นคลอนขอให้ตื่นกันได้แล้วอย่าฝันหวานเรื่องการสั่นคลอนรัฐบาลเลยเพราะนายเศรษฐาเป็นคนตั้งใจทำงานการคิดเช่นนั้นเหมือนฝันกลางแดดพรรคก้าวไกลเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็ขอให้ทำต่อไปนานๆจนครบวาระ4ปีนายพายัพกล่าวต่อว่าหากมีเวลาว่างก็ควรเอาเวลาเตรียมข้อมูลข้อกฎหมายไว้ต่อสู้คดีล้มล้างการปกครองอย่าไปห่วงรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีเลยเพราะพรรคเพื่อไทยต่อสู้ทางการเมืองเพื่อประเทศชาติและประชาชนมายาวนานจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนพัฒนาประเทศไทยนำพาพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากความยากจนและก้าวไปข้างหน้าเทียบเท่านาหน้าอานประเทศI'm not the only one.